ันนี้เรามีการทดลองสนุกที่คุณผู้ชมแล้วก็น้องๆทางบ้านสามารถที่จะทำได้เองอย่างง่ายดายนะครับเป็นเรื่องของแรงสู่ศูนย์กลางเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมใส่น้ำในกระติกนี่แล้วก็เหวี่ยงอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเอาละครับเรามีถังใส่น้ำอยู่นะครับเต็มๆแล้วเดี๋ยวลองดูว่าถ้าผมเหวี่ยงน้ำเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับมันจะเป็นยังไงน้ำหกไหมหกหรือเปล่านะครับเห็นว่าไม่หกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงสู่ศูนย์กลางแต่ถ้าเกิดว่าผมจะหยุดนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งก็ค่อยๆก็จะเห็นว่าน้ำก็ยังอยู่ในถังนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราต้องใช้ความเร็วขนาดไหนในการที่จะทำให้น้ำอยู่ในถังนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหวี่ยงช้าไปถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มหกออกมาโอเคตอนแรกก็ไปเร็วๆก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆช้าลงถึงระดับหนึ่งจะเห็นว่าน้ำค่อยๆหกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองที่เหวี่ยงแค่หนึ่งกระป๋องเดียวเราจะเหวี่ยงแก้ว4ใบพร้อมกันแล้วดูว่าเป็นอย่างไรครับผมมีแก้ว4ใบใส่น้ำวางอยู่บนฐานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเหวี่ยงให้เป็นวงกลมแล้วดูว่าเป็นยังไงนะครับแก้วไม่หล่นนะครับดูอีกทีน้ำก็ยังอยู่อาจจะหกไปนิดหนึ่งนะครับเป็นไงครับคุณผู้ชมลองทำดูที่บ้านสิครับแล้วดูว่าสามารถที่จะทำให้แก้วเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดออกจากถังได้หรือเปล่าลองดูสิครับยากตอนหยุดนี่นะครับผลที่น้ำไม่หกออกมาจากแก้วน้ำและแก้วไม่กระเด็นออกมาเพราะขณะที่เหวี่ยงจะมีแรงกระทำที่ก้นแก้วซึ่งจะดันน้ำและแก้วไปในทิศทางที่เข้าสู่ศูนย์กลางของการเหวี่ยงทำให้น้ำและแก้วไม่กระเด็นออกจากแผ่นพลาสติกแรงนี้นะครับเราเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางนั่นเองที่ต้องระวังนิดหน่อยก็คือว่าตอนที่จะหยุดหมุนต้องค่อยๆเหวี่ยงให้ช้าลงทีละน้อยเพราะมีแรงโน้มถ่วงที่อาจจะทำให้แก้วน้ำตกลงมาได้ไงครับตัวอย่างของการใช้ประโยชน์เรื่องแรงสู่ศูนย์กลางก็อย่างเช่นการเลี้ยวรถบนทางโค้งแล้วก็การขับรถไต่ถังโดยที่รถไม่หล่นลงมาไงล่ะครับ